หากคุณเคยเรียนในโรงเรียนทั่วๆไปและได้รับการศึกษาภาคปกติมันก็มีโอกาสมากๆที่คุณจะเคยรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่เป็นประจำและนี่ก็คือเหตุผลที่เราใช้เวลาหลายปีในการค้นคว้าโลกของการศึกษาเขียนหนังสือ The Unschooler Educational Dictionary และรวบรวมโรงเรียนทางเลือกถึง16แบบเพื่อเป็นความหวังให้กับเด็กๆทั้งชายและหญิงที่ต้องทนเบื่อหน่ายกับการเรียนแบบทั่วไปและนี่ก็คือ10รูปแบบของการเรียนการสอนที่คุณนั้นอาจจะอยากรู้จักพวกมันให้เร็วกว่านี้Forest Schools หรือโรงเรียนในป่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งทางตอนเหนือของยุโรปที่มุ่งเน้นไปในการศึกษาแบบองค์รวมในเด็กเล็กที่จะใช้เวลาทั้งวันอยู่กับโลกภายนอกโดยที่ไม่สนว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงแนวทางการเรียนแบบนี้จะส่งเสริมให้เด็กๆได้สำรวจได้ลองรับความเสี่ยงและฝึกฝนกิจกรรมทางกายภาพโดยรวมแล้วโรงเรียนในป่านั้นครอบคลุมทุกๆอย่างยกเว้นความน่าเบื่อการศึกษาแบบมอนเตสซอรีคือการศึกษาที่ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาที่จะเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กๆโดยทั่วไปนั้นจะไม่แบ่งช่วงอายุและเรียนในห้องเรียนแบบเปิดซึ่งเด็กจะสามารถสำรวจค้นคว้าและไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเด็กๆจะได้ทำงานกับโปรเจกต์ส่วนตัวในกรอบเวลา3ชั่วโมงบ่อยๆก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เจาะจงไปในทางใดทางหนึ่งคุณครูนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางซึ่งจะคอยกระตุ้นเด็กๆในการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่พวกเขานั้นเลือกเองโรงเรียนแบบมอนเตสซอรีส่วนใหญ่จะโฟกัสที่ช่วงระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมต้น Art School หรือโรงเรียนศิลปะนั้นเสนอโอกาสในการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายที่จะผสมผสานการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเข้ากับดนตรีการเต้นการแสดงและงานศิลปะทั่วไปหลักสูตรพื้นฐานนั้นมักจะประกอบไปด้วยโปรเจกต์งานกลุ่มส่วนคอร์สที่แอดวานซ์ขึ้นไปนั้นโดยทั่วไปจะส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักทำงานศิลปะของตนให้สอดคล้องกับบริบทรอบข้างภายใต้มุมมองจากสายงานต่างๆที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น Democratic Schools หรือโรงเรียนแบบประชาธิปไตยนั้นอนุญาตให้นักเรียนได้ควบคุมทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับการเรียนของพวกเขาได้การเข้าห้องเรียนนั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจและกฎต่างๆก็จะถูกสร้างขึ้นจากการโหวตโดยทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนและเจ้าหน้าที่รวมถึงครูผู้สอนโดยปกติแล้วจะมีสิทธิ์โหวตเท่ากันครั้งหนึ่งนั้นหนึ่งใน Democratic School ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษเคยแม้กระทั่งมีการโหวตให้นักเรียนนั้นสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเลย The International Baccalaureate หรือ IB เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโปรแกรมนี้นั้นให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมันเป็นที่รู้จักในเรื่องของความเข้มงวดและการเรียนการสอนแบบองค์รวมหลักสูตรการสอนนั้นมีโครงสร้างที่ชัดเจนและมีตัวเลือกที่มากมายสำหรับนักเรียนพร้อมไปกับกระตุ้นให้ตัวผู้เรียนนั้นถามคำถามที่สำคัญกับตัวเองว่าฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรในชีวิตและโลกนี้นั้นมันทำงานยังไงเนื่องจากโปรแกรมของ IB ส่วนใหญ่นั้นถูกใช้โดยโรงเรียนนานาชาติที่เป็นเอกชนมันจึงมักจะมีค่าเล่าเรียนที่สูงอยู่เหมือนกัน Waldorf School คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่นำเสนอพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กๆมันเป็นแนวทางที่จะผสมผสานศิลปะวิชาการและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างสมดุลทั้งทางกายและทางใจหลักสูตรนี้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมปลายการเรียนการสอนจะควบคู่ไปกับโปรเจกต์อื่นๆอย่างการทำสวนการแสดงบนเวทีหรือการฝึกงานมันจะไม่มีการให้เกรดจนกว่าจะถึงระดับเกรด9และโดยทั่วไปก็จะไม่มีการแข่งขันใดๆเกิดขึ้นไมโครสคูลส์หรือโรงเรียนขนาดเล็กคือแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงต้นของปี2000โรงเรียนแบบนี้นั้นเด่นเรื่องการไม่แยกอายุนักเรียนและจำกัดจำนวนที่ไม่เกิน15คนซึ่งจะมีขนาดพอๆกับครอบครัวขนาดใหญ่หรือทีมงาน1ทีมในที่ทำงานโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งให้การศึกษาตามแบบวิชาการดั้งเดิมแต่บางแห่งก็จะโฟกัสไปที่ทักษะการใช้ชีวิตในแต่ละคลาสนั้นบ่อยๆแล้วก็จะมีติวเตอร์เป็นผู้นำในการสอน Legio Emilia นั่นคือการศึกษาที่เหมาะกับเด็กเล็กตั้งแต่2ถึง6ปีที่จะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในชีวิตหน้าที่ของครูนั้นจะไม่ใช่เป็นการสั่งสอนเด็กๆแต่จะเป็นไปในรูปแบบของผู้ช่วยเหลือที่จะให้ความปลอดภัยและให้เครื่องมือรวมถึงทรัพยากรเพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ในเส้นทางของตัวเองได้อย่างเต็มที่ Technical Schools หรือโรงเรียนเทคนิคมอบประสบการณ์การศึกษาให้แก่เด็กโตที่จะผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้งานจริงคุณครูผู้สอนส่วนใหญ่จะเป็นมืออาชีพของสายงานนั้นๆและถ้าเป็นไปได้ดีเด็กๆ ก็จะได้สลับไปฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับบริษัทหรือที่ทำงานจริงๆเด็กๆที่ได้เรียนจากโรงเรียนเทคนิคนั้นบ่อยๆก็จะมีความพร้อมที่จะออกไปทำงานในสายงานที่ตนได้ฝึกฝนมาและก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานเร็วกว่าคนอื่นๆออนไลน์สกูลหรือโรงเรียนออนไลน์นั้นเปิดสอนหลักสูตรทุกประเภทให้กับผู้เรียนในทุกๆช่วงอายุในขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปที่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นวันนี้แม้แต่นักเรียนม.ต้นก็เริ่มที่จะเรียนออนไลน์นั่นก็เพราะว่า
มันทำให้เด็กนักเรียนจากกัมพูชาสามารถสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนออนไลน์ในประเทศอังกฤษได้โรงเรียนออนไลน์นั้นเหมาะกับครอบครัวที่ให้ลูกๆของเขาทำโฮมสกูลหรือไม่ก็ศึกษานอกระบบเนื่องจากมันถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่แพงในการเตรียมตัวไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยถ้าคุณอยากที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกต่างๆลองซื้อหนังสือของเรามันได้รวบรวมรายละเอียดและภาพรวมที่ครอบคลุมในเรื่องของกระแสโรงเรียนทางเลือกที่สำคัญและลิสต์ที่ใช้ในการพิจารณาในการเลือกระบบการเรียนการสอนที่ถูกต้องเหมาะสมกับตัวคุณหรือลูกๆของคุณถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูได้ที่ description ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ